เกิดเหตุแผ่นดินไหวนักศึกษาอาจารย์ด้านวิศวกรรมและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนาได้ระดมกำลังร่วมกันอีก6วิทยาเขตในภาคเหนือเร่งออกสำรวจความเสียหายทันทีใน4ตำบลของอำเภอพานศูนย์กลางแผ่นดินไหวตามรายงานของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจากการสำรวจในวันแรกๆพวกเขาพบว่าบ้านนับ10หลังได้รับความเสียหายภายหลังถูกประเมินว่าไม่อาจอยู่อาศัยภายในได้อีกเนื่องจากโครงสร้างบ้านถูกทำลายแต่จากรายงานตัวเลขความเสียหายที่กินวงกว้างโดยเฉพาะใน3อำเภออำเภอแม่ลาวแม่สวยและอำเภอพานความร่วมมือและกำลังหนุนจากภายนอกจึงเป็นสิ่งจำเป็นเอาละค่ะขอฟังชาวบ้านก่อนแล้วกันนะคะว่าผ่านมาแล้วเวทีสาธารณะเมื่อวันที่10พฤษภาคมทีมงานไทย PBS ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านท่าห้อตำบลทรายขาวอำเภอพานบรรยากาศเวทีล้อมวงคุยวันนั้นนับเป็นครั้งแรกหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่หลายฝ่ายมีโอกาสพบกันครั้งแรกและได้บอกเล่าแผนการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าของตนเองทั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัวแทนจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตและจังหวัดนักวิชาการด้านวิศวกรรมในพื้นที่และจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวสท.รวมทั้งภาคเอกชนและประชาคมที่เริ่มรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายจัดการภัยพิบัติแล้วบ้านยายเสียหายเยอะไหมอ่ะก็มีร้อยเล่าอ่ะเจ้านิดหน่อยแล้วก็เพื่อนบ้านก็มีอยู่เจ้าตอนนี้ไปนอนที่ไหนคะนอนตั้งหลุมตั้งล้านกาไปอ่ะเจ้าไม่ได้เข้าไปนอนในบ้านตัวเองเหมือนนอนกลัวและส่วนของชาวบ้านนี่คงจะรักษากันในสภาพจิตใจมากกว่าครับเพราะว่าฐานะของชาวบ้านท่าห้อฐานะส่วนใหญ่จะยากจนเพราะฉะนั้นบ้านที่จะอยู่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ค่ะงั้นความรุนแรงที่เกิดจากแผ่นดินไหวก็ไม่มากค่ะมีจะมีก็เรื่องระบบน้ำประปาเรื่องบ่อน้ำที่จะมีปัญหานะครับค่ะแต่อาคารบ้านเรือนนี้ไม่เท่าไหร่หลายคืนแล้วที่ชาวบ้านหลายครอบครัวต้องออกมานอนนอกบ้านอาการวิตกกังวลยังคงรบกวนจิตใจ aftershock จำนวนนับร้อยครั้งทำให้พวกเขาไม่อาจหลับตานอนได้สนิทขณะที่การช่วยเหลือในพื้นที่ก็เป็นไปอย่างจำกัดบ้านวัดและโรงเรียนล้วนได้รับความเสียหายเด็กๆกังวลว่าเปิดเทอมใหม่นี้พวกเขาจะใช้ที่ไหนเรียนหนังสือตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหวนี้ได้ขึ้นไปที่ห้องเรียนตัวเองไหมคะยังครับทำไมถึงยังไม่ได้ขึ้นคะกลัวมันถล่มลงมาครับผมอยากได้โรงเรียนใหม่ที่แข็งแรงครับนี่พูดเองใช่เปล่าครับไม่มีผู้ใหญ่คนไหนบอกให้พูดเลยใช่เปล่าครับหัวข้อสำคัญในวงสนทนาคือความจำเป็นเร่งด่วนโดยต้องการวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงมาตรวจสอบประเมินความเสียหายที่พักอาศัยและการวางระบบจราจรการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไปโดยวงพูดคุยล้วนเห็นตรงกันว่าต้องทำฐานข้อมูลกลางที่ถูกต้องแม่นยำหลีกเลี่ยงการให้ความช่วยเหลือที่ซ้ำซ้อนกระจุกตัววันนี้ไทยฝัดมาเนี่ยนะครับการที่มีฐานข้อมูลที่ทุกคนใช้ร่วมกันได้นะครับอันนี้เริ่มเห็นเป็นรูปภาพและรูปธรรมถ้าเรามีฐานข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถที่อินเสิร์ตไปได้เลยว่าหน่วยงานนี้กำลังลงพื้นที่นี้อยู่พื้นที่นี้กำลังต้องการความช่วยเหลืออยู่เราก็คือว่าจะเป็นการให้มีผู้แจ้งผู้แจ้งเนี่ยจะมี2ประเภทนะครับเป็นทั้งผู้แจ้งที่เป็นเหมือนข้าราชการเองหรือว่าอาสาเนี่ยที่ลงไปสำรวจแล้วก็จะเป็นผู้ที่ประสบภัยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะนำมาขึ้นที่เว็บไซต์นะครับเหมือนกับว่าประสงค์ที่จะรับความช่วยเหลือเมื่อช่วยเหลือเสร็จเนี่ยสถานะของผู้ที่ขอความช่วยเหลือไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นขึ้นว่าได้รับการช่วยเหลือแล้วครับเราจะแจ้งตลอดว่าถ้าได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยจะไม่มีการส่งข้อมูลต่อจะไม่มีการลงไปช่วยเหลือซ้ำซ้อนเด็ดขาดครับโดยระบบแล้วตั้งศูนย์หน่วยการของระดับจังหวัดระดับจังหวัดโดยใช้ปภ.จังหวัดเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดะนะครับระดับอำเภอต้องตั้งด้วยระดับท้องถิ่นคือท่านนายกท้องถิ่นท่านเป็นผู้อำนวยการท้องถิ่นโดยกฎของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งคือทุกคนจะต้องต่อไปจิ๊กซอครับหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านรับทราบข้อมูลรายงานเข้าไปท้องถิ่นรายงานเข้ามาอำเภอรายงานจังหวัดข้อมูลจะเป็นข้อมูลเดียวกันทั้งหมดสถานการณ์
านในพื้นที่ประสบภัยจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์มาจัดระเบียบการทำงานร่วมหลายฝ่ายทั้งการกู้ภัยเฉพาะหน้าแผนการเยียวยาและเตรียมแผนรับมือกับภัยอีกครั้งในอนาคตวิกฤตครั้งนี้ถูกมองเป็นโอกาสความร่วมมือครั้งสำคัญรูปธรรมการทำงานระหว่างภาคราชการและประชาชนอย่างกว้างขวางโดยการทำงานร่วมกันครั้งนี้อาจนำไปสู่การสร้างจังหวัดนำร่องที่มีแผนบริหารจัดการในสถานการณ์ภัยพิบัติที่เป็นระบบมากที่สุดถ้าเราพอจะใช้ช่วงเวลานี้ลองมองในฐานะที่เป็นการถอดบทเรียนสักนิดนึงนะคะว่าเราจะอาศัยบทเรียนจากคราวนี้เนี่ยตั้งรับหรือว่าวางระบบยังไงสำหรับอนาคตคุณโจ้มีมุมมองเรื่องนี้ยังไงคะในฐานะที่ไปเผชิญเหตุวิกฤตหลายเรื่องทางภัยธรรมชาตินะคะอย่างเมื่อเช้าเราประชุมเตรียมชาวบ้านกันเนี่ยชาวบ้านก็จะวิ่งเหมือนกันเพราะมันมีสั่นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเช้านี้เองใช่ครับเพราะว่ามันไม่มีการซักซ้อมกันมาก่อนค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ถึงทีวีจะไม่ออกเป็นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถือว่าเป็นขั้นรุนแรงพอจะรู้ดีอย่างท่านรองผู้ว่าเนี่ยเพราะเป็นระดับ6ถึง7นี่ถือว่าเป็นระดับที่รุนแรงแล้วมันมีอีกระดับนึงคือ7ถึง8นี่คือร้ายแรงนี่คือพังทลายทั้งหมดฉะนั้นผมว่าสถานการณ์ตรงนี้ชาวบ้านรู้ว่าแผ่นดินไหวแต่ชาวบ้านไม่รู้ว่าอยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติรุนแรงค่ะนะฮะอันที่2เนี่ยผมไปเสิร์ชในข้อมูลปพ.เนี่ยนะครับข้อมูลของทางธรณีพิทยาเนี่ยพบรอยเลื่อนต่างๆมากมายเลยนะฮะที่อยู่ในพื้นที่นี้ซึ่งอย่างที่เราก็รู้กันอย่างพื้นที่ที่เป็นรอยเลื่อนพะเยาเนี่ยนะฮะรอยเลื่อนพะเยาไม่ใช่ตัวเต็งเลยเขาไปตัวเต็งอยู่ที่รอยเลื่อนแม่จันค่ะนะครับแล้วจะบอกว่าในเชิงข้อมูลสถิติที่เป็นหมู่บ้านเสี่ยงภัยเนี่ยทางราชการไม่มีก็ไม่ได้ทางราชการมีข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดเชียงรายผมยกตัวอย่างนะครับทั้งหมด134หมู่บ้านนะฮะมี25ตำบลที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนะฮะมีบอกเลยว่าหมู่บ้านไหนผมเช็คกับชาวบ้านแล้วใช่มั้ยครับเมื่อเช้านี้มีบ้านที่อยู่ในนี้ด้วยที่มีรายชื่อแล้วโดนถล่มยกตัวอย่างเช่นบ้านห้วยซ่านที่แม่สวยจากข้อมูลตรงนี้ของทางคุณโจ้เนี่ยนะคะชาวบ้านรู้มาก่อนมั้ยคะว่าบ้านตัวเองอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวอะคะไม่รู้เลยค่ะถ้าไม่รู้อย่างกรณีที่ไม่รู้แบบนี้เนี่ยการจะสร้างบ้านออกแบบโครงสร้างบ้านอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการออกแบบธรรมดาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านใช่ไหมค่ะไม่ได้ทำอะไรที่มันรัดกุมเพียงพอสำหรับการรับมือแผ่นดินไหวค่ะถูกไหมคะเอาละค่ะขอบคุณนะคะเชิญคุณโจ้ต่อค่ะข้อมูลข้อเท็จจริงที่เป็นความจริงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้ชุมชนที่อยู่บนพื้นที่ลอยเลื่อนเนี่ยต้องรู้ค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่1เลยชาวบ้านเนี่ยนะครับชาวบ้านทุกคนเลยเนี่ยอยากรู้เมื่อเช้าผมเอาข้อมูลของรอยเลื่อนพะเยามาให้เขาอ่านชาวบ้านไม่เคยรู้เรื่องเลยนะครับชาวบ้านไม่เคยรู้ว่าจุดไหนที่เป็นทิศตะวันทิศเหนือของรอยเลื่อนทิศใต้อยู่ตรงไหนรอยเลื่อนอย่าลืมนะครับนักธรณีวิทยาบอกว่ารอยเลื่อนพะเยาเนี่ยมีรอยเลื่อนสาขาอีก17รอยเลื่อนค่ะฉะนั้นชาวบ้านน่าจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยอยู่บนรอยเลื่อนและอันประการที่2ที่สำคัญที่สุดเลยคือว่านอกจากเขารู้แล้วเนี่ยอยู่บนพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับเราไม่ได้บอกว่าเขาต้องย้ายหรือเราไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้เขาแต่เขาต้องรู้ข้อเท็จจริงว่าอยู่บนรถที่มันเหลือแค่ล้อเดียวยกตัวอย่างนะเอาล่ะมองเห็นประเด็นนะคะประเด็นคือชาวบ้านข้อมูลที่มีอยู่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาไม่ถึงชาวบ้านนะคะเอาล่ะขอบคุณนะคะคุณโจ้คะข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะคะจากการมาพูดคุยกับชาวบ้านแล้วนำมาสรุปมาเสนอให้ฟังเนี่ยนะคะจากกรณีนี้ทั้ง2ท่านเองในฐานะหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบก็คงได้เห็นประเด็นนี้อยู่ด้วยตัวเองอยู่แล้วรวมทั้งท่านปภ.เขตด้วยอย่างที่ท่านบอกในการสนทนานี้หลายครั้งแล้วว่าเราจะต้องจัดระบบใหม่ทีนี้จะจัดระบบใหม่เนี่ยจะทำยังไงคะมีหลายท่านที่เกี่ยวข้องอยู่ตรงนี้ทั้งนักวิชาการนะคะทั้งสองท่านทั้งวิศวกรทั้งปภ.เขตปภ.จังหวัดท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภออยู่ตรงนี้หมดเลยท่านอบต.ด้วยนะคะเอาเชิญเลยค่ะมีข้อเสนอแนะยังไงจากบทเรียนที่ได้จากเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ฟังมาค่ะถ้าแผ่นดินไหวเนี่ยนะฮะณขณะนี้ถ้ามองในแง่ว่าหนึ่งตอนนี้ต้องรู้ให้ได้แล้วว่ารอยเลื่อนพะเยานี่นะมันมีแขนงไหนบ้างนะฮะมันปริที่ไหนบ้างเนี่ยต่อไปเนี่ยระดับหมู่บ้านตำบลต้องรู้แล้วพอรู้แล้วนี่นะฮะทางภาควิชาการนี่แหละต้องมาให้คำแนะนำแล้วว่าวิธีการหลบแบบแผ่นดินไหวเนี่ยนะควรจะหนีไปทางไหนนะฮะมันเหมือนกับทางน้ำไหลเนี่ยเรารู้แล้วเราขึ้นที่สูง
แต่ถ้าแผ่นดินไหวในคลื่นสูงอาจจะเกิดปัญหาอีกก็ได้เพราะนั้นกระบวนการองค์ความรู้ตรงนี้ก็ต้องมีส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าทางปภ.และทั้งระดับพื้นที่ระดับอำเภอเนี่ยจะเป็นตัวเชื่อมตัวเชื่อมในการที่จะวางโครงข่ายตั้งแต่ระดับชุมชนขึ้นไปเลยในการที่จะหลบลี้หนีภัยกระบวนการศูนย์พยพคนอยู่ตรงไหนศูนย์พักพิงตรงไหนเส้นทางจะวิ่งไปทางไหนต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องลงรายละเอียดขนาดนี้เลยแล้วครับค่ะผมคิดว่าปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นสิ่งที่สภาองค์กรกำลังคิดอยู่ขณะนี้ครับครั้งนี้เนี่ยเป็นบทเรียนแล้วแหละว่า6.3 ลิตรในเกิดขึ้นได้จริงในประเทศไทยจังหวัดเชียงรายก็จะต้องเป็นจังหวัดแรกที่จะต้องจัดตั้งให้มีศูนย์การเรียนรู้การขับเคลื่อนการป้องกันภัยแผ่นดินไหวให้ได้ผมคิดว่าหลายมีหลายประเทศที่เขาทำเรื่องนี้นะครับดังนั้นเนี่ยจังหวัดเชียงรายเนี่ยผมก็เห็นว่าน่าจะเป็นจังหวัดแรกที่จะเป็นจังหวัดแรกที่จะเกิดความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการระหว่างท้องถิ่นท้องที่ระหว่างองค์กรชุมชนจะเป็นจังหวัดแรกที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันมาคิดในเชิงยุทธศาสตร์ว่าเราจะจัดการกับภัยพิบัติยังไงจริงๆแล้วนะครับจังหวัดเชียงรายไม่ใช่มีแค่ภัยพิบัติแผ่นดินไหวนะครับ ความเสียหายที่เกิดขึ้นตั้งแต่พายุลูกเห็บ ตั้งแต่ลมแรงตั้งแต่น้ำท่วมเชียงรายเจอเต็มเต็มดังนั้นเนี่ยจังหวัดเชียงรายจึงสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณนะคะท่านนายกอบต.มีมุมมองอะไรเสนอไหมคะก็เห็นทุกหน่วยงานที่เข้ามาเสวนาวันนี้นะทุกคนมุ่งไปสู่ที่งานโครงสร้างมีคณะวิศวกรรมเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าน่าจะลืมกันก็คือทางด้านจิตใจชาวบ้านค่ะเราไม่มีจิตแพทย์หรืออะไรมาเกี่ยวข้องเลยมาหาชาวบ้านทุกวันนี้ชาวบ้านเนี่ยบางคนที่ไม่ได้นอนบ้านเลยก็เป็นเรื่องวิตกที่เหมือนกับชาวบ้านว่าเมื่อกี้เนี่ยแต่ว่าเราไม่มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การเยียวยาหน่วยงานมีอยู่แล้วแล้วก็ดำเนินการแล้วนะครับครับก็อยากเสนอว่าถ้าสามารถที่จะนักจิตวิทยามาช่วยชาวบ้านได้บางส่วนก็จะเป็นการดีครับค่ะเอาละค่ะเท่าที่ฟังเนี่ยเราทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะมาลองดูกันค่ะว่าแต่ละเรื่องเนี่ยจะมีทางออกสำหรับอนาคตในการจัดการกันยังไงนะคะดิฉันสรุปได้เรื่องสำคัญ4เรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือระบบการเตือนภัยแล้วก็การซักซ้อมแผนที่จะต้องจริงจังและทั่วถึงมากขึ้นนะคะเรื่องที่2คือเรื่องของการกระจายอำนาจแล้วก็หน้าที่ในการจัดการในสถานการณ์เฉพาะหน้านะคะอันที่3เนี่ยเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของศูนย์เรียนรู้นะคะที่จะต้องมีขึ้นอย่างจริงจังเพราะว่าเชียงรายนี่มีภัยพิบัติหลายประเภทเหลือเกินนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็รุนแรงมากขึ้นด้วยอันที่สี่ที่ท่านนายกอบต.ให้ความสนใจก็คือเรื่องของจิตใจชาวบ้านค่ะเอาละค่ะ4เรื่องนี้เนี่ยจะมองในแง่ของการหาแนวทางที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยยังไงคะท่านรองผู้ว่าท่านนายอำเภอคะเชิญค่ะที่เราห่วงคือต้องมาดูนะครับว่าถ้าเราจะมีการปรับแก้ไขต่างๆเนี่ยมันต้องดูแรกก็คือในเรื่องของคนก่อนนะครับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเรานะครับณวันนี้เราบอกว่าเราคงจะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการหลบภัยหลีกภัยในเรื่องของว่าตัวเองเนี่ยตั้งอยู่ที่อันตรายมากน้อยขนาดไหนนะครับเราต้องคงจะต้องให้ความรู้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในส่วนของอาคารบ้านเรือนเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงครับว่าการสร้างบ้านเรือนราษฎรเนี่ยเขาก็สร้างตามปัจจัยเงินตามพื้นที่จะอ่อนจะอะไรต่างไม่รู้แล้วคือถ้ามีพื้นที่ไหนจะสร้างเขาไม่รู้ตรงนี้มันอยู่ในเขตที่เป็นร่องของแผ่นดินแยกหรือเปล่าเนี่ยชาวบ้านก็คงจะไม่มีทางเลือกมากนักในส่วนนี้นะครับเนื่องจากก็กฎหมายในการควบคุมอาคารและสิ่งก่อสร้างของเราเนี่ยเราก็เริ่มทยอยใช้มาตอนนั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่บังคับอย่างจริงจังผังเมืองก็ดีอะไรก็นี่เราก็เลยไม่มีตัวนี้ที่จริงจังบ้านเรือนรัศดรจริงมันเราเคยใช้อย่างนี้นะครับว่าบ้านที่จะสร้างได้นะครับจะไปขอเลขบ้านของปกครองอันแรกถ้าต้องมีแบบแปลนได้รับความยินยอมเห็นชอบจากท้องถิ่นนะครับว่าท่านอยู่ในเขตที่ต้องกำหนดควบคุมอาคารก่อสร้างแค่นี้ก็วุ่นวายเลยครับก็มีปัญหาสำหรับชาวบ้านแล้วว่าในการที่เราจะแค่ควบคุมเล็กๆน้อยๆแต่ตอนไปเนี่ยนะครับเราคงคิดว่าท่านผู้ว่าทางการท่านพูดถึงว่าตอนนี้เราต้องแก้กฎหมายตัวนี้นะเอาถึงระบบใหญ่เลยว่าต้องควบคุมการก่อสร้างอาคารแต่ถ้าการว่าจะควบคุมการก่อสร้างอาคารต้องความเข้าใจกับชาวบ้านอีกว่าชาวบ้านรับได้ไหมะนะครับในการที่จะต้องมาตรวจสอบจะต้องมีความมีผู้ที่จะมาเซ็นรับรองต่างๆนะครับเรามีความพร้อมในบุคลากรขนาดไหนแต่ผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยคงต้องทำเนี้ยเตรียมคนะนะครับในพื้นที่ในสิ่งก่อสร้างอาคารต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัด
จะเป็นสิ่งสาธารณประโยชน์จะเป็นบ้านเนี่ยต้องเข้าในสู่ระบบนี้ให้ได้ถ้าเข้าระบบนี้ผมคิดว่าถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยความเสียหายมันก็จะน้อยลงในความเห็นผมส่วนเรื่องกระจายอำนาจต้องยอมรับว่าตอนนี้ถามว่าขั้นตอนในการรายงานเนี่ยจริงครับขั้นตอนการรายงานเรื่องความเสียหายแต่เรื่องความช่วยเหลือเนี่ยถ้าพูดถึงนะเราสามารถลัดขั้นตอนได้แต่อย่างวันเนี้ยผมว่ามีคนถามนายอำเภอว่าเอ๊ะกระเบื้องมันพังไปฝ้ามันพังไปเนี่ยต้องรอช่างมาสำรวจแล้วก็เพื่อจะได้เงินหรือเปล่าผมว่าถ้ามีขีดความสามารถท่านซ่อมไปเลยครับทางราชการแล้วก็มาช่วยเหลือตามหลังพูดง่ายๆว่าพี่น้องทุกคนนะครับท่านต้องให้ความมั่นใจว่าทางราชการเนี่ยช่วยเหลือท่านแต่บางเรื่องเนี่ยถ้าต้องด่วนๆเนี่ยเราก็ให้ท่านช่วยตัวเองก่อนแล้วเราก็จะมาดูแลให้แต่ถ้าเรื่องไหนที่จะรอได้เนี่ยทุกท่านจะได้รับการดูแลนะแต่อาจจะช้านิดคือระบบราชการก็ต้องยอมรับส่วนหนึ่งแต่ระบบราชการไม่ใช่ตายตัวฟิกตายตัวนะครับในเรื่องสาธารณภัยต่างๆเราก็จะมีตัวมีการยืดหยุ่นในส่วนนี้นะครับค่ะขอบคุณนะคะสำหรับมุมมองและข้อมูลที่เพิ่มเติมค่ะคุณวีระมีมุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการกระจายอำนาจในการจัดการเรื่องนี้ด้วยนะคะเชิญค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยงบประมาณประเทศก็ไม่ได้น้อยนะเพียงแต่ว่าการลงมาพื้นที่มันขั้นตอนมันเยอะไปหน่อยทีนี้มาดูว่าในชุมชนเองจะจัดการได้ยังไงนะครับเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับชาวบ้านเองหรือองค์กรในชุมชนเองเนี่ยเบื้องต้นเขาพอจะช่วยได้นะครับเช่นอยู่บ้านนี้อยู่ไม่ได้มาอยู่อีกบ้านญาติเหมือนเมื่อเช้าที่คุณป้าบอกว่าเข้าไม่ได้ต้องไปอยู่บ้านญาติอันนี้เป็นการช่วยชั่วคราวนะครับนี่อนาคตจะช่วยกันยังไงเนี่ยนะครับทีนี้กฎหมายต่างๆตอนนี้มันพันกันไปมั่วไปเยอะนะเมื่อเกิดวิกฤตตรงนี้เนี่ยพื้นที่ที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เลยเนี่ยผมว่าควรจะอยู่ในชุมชนนะครับเช่นเทศบาลเนี่ยนะครับเทศบาลควรจะนะครับมีอำนาจหน้าที่ที่จะคอนโทรลได้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนงบประมาณเนี่ยผมว่าเหมือนท่านนายอำเภอบอกว่าทำไปก่อนเดี๋ยวรัฐตามมาจ่ายทีหลังเทศบาลก็ดีหรือว่าอบต.ก็ดีอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้างบที่ตามมาทีหลังได้จริงเนี่ยท่านนายกก็คงสบายใจชาวบ้านก็สบายใจนะครับวิกฤตตรงนี้เนี่ยชุมชนเองเนี่ยเสนอทางออกที่จะต้องการความช่วยเหลือถามว่าตรงนี้เราจะช่วยยังไงว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตเนี่ยใช่ไหมกฎหมายวิกฤตควรจะมีแล้วที่จะออกมาในสภาวะที่มันไม่ปกตินะครับบางทุนบางแหล่งก็สามารถที่จะลงมาช่วยอย่างล่าสุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับผมมองดูในภาพรวมของสังคมไทยเนี่ยภาคเอกชนเองก็มีทุนก็พร้อมที่จะลงมาช่วยนะแต่ไม่รู้จะไปไหนค่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งถ้าเรารู้ว่าในประเทศไทยเนี่ยเมื่อเกิดวิกฤตเนี่ยนะครับเราลงไปที่เทศบาลหรืออบต.ได้เลยใช่ไหมตรงนี้ผมว่าจะช่วยลดการจัดการแล้วก็การแก้ปัญหาจะมีประสิทธิภาพแล้วพูดถึงชุมชนพูดถึงชาวบ้านพูดถึงองค์กรชุมชนพูดถึงองค์กรท้องที่นะคะพื้นที่หน่วยงานของมหาดไทยที่จะมารับมือกับเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้หรือว่าอบต. อย่างเงี้ยค่ะแต่เราเหมือนกับว่าเราลืมพูดถึงอบจ.ทุกวันนี้เนี่ยอบจ.ใช้งบประมาณของเชียงรายเนี่ยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีภัยพิบัติบ่อยแล้วก็หลายประเภทเนี่ยอบจ.ใช้งบประมาณกับเรื่องภัยพิบัติเนี่ยมากน้อยแค่ไหนสัดส่วนเท่าไหร่พอจะทราบไหมคะล่าสุดนะครับล่าสุดเนี่ยใช้แทบหมดเลย5ล้านกว่านะเฉพาะกระเบื้องนะครับกระเบื้องนะฮะช่วยเหลือก็คือใช้งบของอบจทั้งหมดและส่วนหนึ่งต้องขออนุญาตเรียนว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังจะเลือกตั้งนายกอบจเขาต้องใช้งบส่วนนี้เขาเป็นจัดการเลือกตั้งให้เกิดผู้บริหารขึ้นมานะครับแต่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเพราะว่ายังไงจังหวัดก็ต้องรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วท่านผู้ว่ารายการจังหวัดนะขอขยายวงเงินไปรัฐบาลก็เตรียมพร้อมที่จะจ่ายเงินมาอยู่แล้วล่ะในสิ่งเหล่านี้นะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านรองผู้ว่าคะสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเอาเชิญค่ะคุณวีระค่ะครับคืออยากเสนอตรงนี้ว่าข้อบัญญัติของอบจเนี่ยสามารถที่จะออกมาเป็นแผนเรื่องภัยพิบัติเลยได้ไหมใช่ไหมฮะทั้งปีหนึ่งงบประมาณของอบจเชียงรายคาดว่าไม่ต่ำกว่า1,000 กว่าล้านนะครับแค่ภาษีรถสี่ล้อหรือรถทั่วไปเนี่ยประมาณสัก400 ล้านได้แต่ว่าข้อมูลตรงนี้หรือข้อบัญญัติตรงนี้ถึงไม่มีนายกแต่เรามีประธานสภามีสภาอยู่ถูกไหมฮะมีปลัดอยู่ดังนั้นวิกฤตแบบนี้เนี่ยควรจะมาดูชาวบ้านนะถ้าบอกว่าเตรียมเลือกตั้งนายกอันนั้นเป็นหน้าที่ที่ต้องทำอยู่แล้วทีนี้แผนณปัจจุบันเองที่วิกฤตหรือว่าอนาคตข้างหน้าต่อไปเนี่ยบัญญัติข้อบัญญัติของสภาที่จะออกมากับงานภัยพิบัติในการกันงบประมาณเพื่องานนี้โดยตรงอันนี้ขอฝากนะฮะว่าเชียงรายอบจเชียงรายเองสามารถที่จะจัดการอะไรได้บ้างนะครับถ้าบอกว่าก็อยู่ในแผนของผู้ว่าชนกันฮะงานจะชนกันแล้วผมว่างานจะชนกันแล้วก็โครงสร้างผมว่าเหมือนถามท่านนายกอบต.จะขอใครท่านยังไม่รู้จะไปขอใครนะครับอันนี้ดูว่าข้อบัญญัติตรงนี้สามารถออกได้ไหมเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับ
ค่ะค่ะขอไปทางปอพองไงสุดท้ายจะไปชนที่ทางท่านผู้ว่าใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าหากว่ามองที่หลักการเนี่ยอบจ.เกิดขึ้นด้วยภายใต้หลักคิดเรื่องการกระจายอำนาจให้มีความคล่องตัวแล้วก็อิสระจากระบบราชการที่รวมศูนย์อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยน่าจะอิสระกันหรือเปล่าอันนี้เป็นประเด็นที่ดิฉันฟังตามแล้วก็คิดตามนะคะแล้วก็เกิดคำถามนี้ขึ้นมาพี่ประนอมมีอะไรจะเพิ่มเติมคะผมฟังดูเรื่องการกระจายอำนาจที่พูดถึงเนี่ยข้อเท็จจริงก็คือว่าณปัจจุบันนะครับมีการกระจายอำนาจมีการกระจายบทบาทจริงนะครับมากเลยมากจนเกินกว่าที่ทางท้องถิ่นจะรับได้เพราะสิ่งหนึ่งที่ยังไม่มีการกระจายสักเท่าไหร่ก็คือเรื่องงบประมาณอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ท้องถิ่นเนี่ยมีงานเยอะแต่งบประมาณน้อยเนี่ยอันนี้เป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการกระจายอำนาจโดยข้อเท็จจริงเนี่ยจึงหมายถึงการกระจายอำนาจและการกระจายการจัดการงบประมาณไปให้ท้องถิ่นด้วยทำไมผมเน้นที่ท้องถิ่นเพราะว่าผมถือว่าท้องถิ่นคือองค์กรที่ใกล้ชิดชุมชนมากที่สุดเอาละค่ะครับพอได้เห็นประเด็นสำคัญนะคะถ้าหากว่ามีการกระจายตรงนี้แล้วก็คล่องตัวในการปฏิบัติงานตรงนี้เนี่ยคงจะไม่ต้องเดือดร้อนหน่วยงานเอกชนอย่างคุณวิบูลย์เนี่ยต้องหาเงินมาสร้างโรงเรียนให้เสร็จภายใน2สัปดาห์เพื่อที่จะมีอาคารเรียนชั่วคราวให้กับนักเรียนนะคะถูกต้องไหมคะเอาละค่ะขอบพระคุณนะครับที่โยนก็สวยงามเลยผมเติมนิดเดียวผมชอบอยู่คำหนึ่งนะครับท่านรองฝากท่านรองแล้วก็ท่านผู้ปกครองด้วยว่าการจะทรานสเฟอร์อะไรพวกนี้ต้องคนงานเงินซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเมื่อท่านทรานสเฟอร์ท่านโอนงานแต่ท่านไม่เคยโอนเงินและผมเข้าใจว่าในจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยผู้ว่าเนี่ยแล้วยุคหนึ่งเนี่ยคือ CEO ท่านมีงบฉุกเฉินทำไมท่านถึงไม่กระจายลงงบฉุกเฉินเนี่ยให้อบต.ให้อะไรไอ้พวกนี้ด้วยนะครับน่าจะครับแค่อ่ะล่ะนี่คือมุมมองของนักบริหารเอกชนนะคะเอาละค่ะฟังเอาไว้เป็นมุมมองที่ช่วยเสริมช่วยเติมนะคะวันข้างหน้าเราจะรู้ได้ไงว่าใครบอกได้ว่าพื้นที่นี้ไม่เกิดแปดค่ะแล้วอาคารจะสามารถทนได้เมื่อสร้าง7นะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองไว้ก็คือว่าโอกาสเกิด9หรือเกิด8เนี่ยมันน้อยจริงๆแต่ประเด็นที่สำคัญคือเมื่อเกิด8หรือ9เนี่ยต้องไม่มีใครเสียชีวิตบริษัทออกแบบนี่จะทราบเรื่องของการรับมือกับแผ่นดินไหวมั้ยคะเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวต้องออกแบบพิเศษรับมือแผ่นดินไหวมั้ยคะผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ว่ายังไงคะถ้าสร้างใหม่เขาต้องทำยังไงคะสร้างใหม่ก็ต้องอาศัยเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือด้านอื่นนะครับจะต้องเข้าใจว่าเงินของกระทรวงการคลังที่มีอยู่ในจังหวัดเนี่ยเป็นการบรรเทาเบื้องต้นนะครับเท่านั้นเองเราควรจะสร้างอะไรที่มันพอเพียงพอดีเราไม่ได้ต้องไปมองอะไรที่มันเป็นแบบตะวันตกขนาดนั้นเราบางทีเราอาจจะดูวัสดุท้องถิ่นก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับบ้านเราก็ได้ในเรื่องการประเมินโครงสร้างนะครับเราสามารถส่งภาพถ่ายเนี่ยไปให้วิศวกรที่ชำนาญการเนี่ยประเมินแทนการลงพื้นที่ได้ไหมครับเราต้องการวิศวกรแต่ขอต้องลงทะเบียนนะครับเนื่องจากว่าการบอกว่าจะใช้ได้ไม่ได้เนี่ยเราต้องอยู่ในพื้นฐานอันเดียวกันมีปัญหาร้อยพันหมื่นใดใดไม่มีใครรู้จริงหรอกสูตรสำเร็จจะแก้ปัญหาต้องล้อมวงคุยเปิดใจความคิดหลากหลายเราอาจจะพบทางออกผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็สบายดีไหมก็สบายดีครับหน้าตาดูทิ้งข้าวเดิมเลยอยากเจอพ่อเป็นนานแล้วก็ขอโทษลูกขอโทษพ่อทิ้งหนูไปตอนแม่เหน่งก็บอกว่าพ่อขับรถผ่านหน้าบ้านก็รอชะเง้อพ่อดูหวั่นว่าพ่อจะมาไหมรักหนูไหมรักหนูมาดิมาดิจ้า
แสดงว่าวันนี้มีการมอบรางวัลนะครับเป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทนะครับจากรางวัลประจำเดือนพฤษภาคมในรายการรวยแหลกแจกสถานฟ้ามันจะเป็นจะได้แฟมต่อไปนานี่บ่ฮู้นี่มึงมีใครแนะนำมึงได้เด้อใกล้จะเข้าภาษาละข้างแหมเดียนไปและที่นี่ว่าเฮาบ่มีทุนที่จะไปสร้างอีกต่อไปแล้วเราจะไปประกอบพิธีกรรมที่ไหนมึงเดี๋ยวนี้นะเจ้าบ้านก็มาถามเฮาก็บ่ฮู้จะว่าจังได๋เวลากว่า10วันแล้วนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่มีการบันทึกมาจำนวน after shock ที่เกิดขึ้นหลายร้อยครั้งและไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงเมื่อไรได้กลายเป็นความท้าทายความรู้ที่เรามีต่อภัยธรรมชาติชนิดนี้รวมทั้งระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและแผนการอพยพซึ่งยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยในประเทศไทยเนี่ยก็มีรอยเลื่อนของแผ่นดินนะรอยเลื่อนของแผ่นดินไหวเนี่ยที่มีพลัง14รอยเลื่อนปัจจุบันนะซึ่งมันเป็นรอยเลื่อนที่พาดผ่านไปครอบคลุม22จังหวัดสิ่งที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยเขาอยู่ได้อย่างปลอดภัยเนี่ยเขาต้องรู้ก่อนนะต้องรู้ว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นได้อย่างไรแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความมีสตินะของคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยในเรื่องของแผ่นดินไหวหลังเหตุการณ์สึนามิในปลายปี2547รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการป้องกันภัยจากเหตุแผ่นดินไหวมากขึ้นพร้อมจัดตั้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติทำหน้าที่จับตาความเคลื่อนไหวของเปลือกโลกพร้อมรายงานผลให้ประชาชนรับรู้เพื่อเตรียมการรับมือได้ทันท่วงทีย้อนกลับไปก่อนเหตุการณ์สึนามิคราวแผ่นดินไหวใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีปี2526ประเทศไทยก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการแผ่นดินไหวแห่งชาติขึ้นโดยมีอำนาจหน้าที่คอยกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับเหตุแผ่นดินไหวรวมทั้งมีกรมทรัพยากรธรณีหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้คอยทำหน้าที่ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้รวมทั้งมาตรการรับมือแผ่นดินไหวและการป้องกันภัยล่วงหน้าตอนนี้การทำงานเชื่อมโยงกันก็คือเอาข้อมูลมาเชื่อมโยงกันพื้นที่เสี่ยงภัยมีตรงไหนบ้างเราก็จัดทำเป็นแผนที่ซึ่งครอบคลุม22จังหวัดในส่วนนี้เนี่ยก็ต้องเอาไปใช้ในการที่เป็นผังเมืองนะฮะทางกรมโยธาการและผังเมืองก็เอาไปวางผังเมืองแล้วก็การก่อสร้างต่างๆเนี่ยทางด้านกรมโยธาการและผังเมืองก็ต้องออกมาตรการกฎกระทรวงต่างๆที่จะดูแลในด้านอาคารสูงถ้าเกิดเป็นดินไหวมันจะต้องออกแบบอาคารยังไงรับแรงยังไงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำงานเชื่อมโยงกันอยู่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหวยังเห็นพ้องต้องกันว่าประเทศไทยยังมีภารกิจที่ต้องทำอีกมากต่อจากนี้เพื่อเตรียมแผนรับมือแผ่นดินไหวครั้งใหม่ให้มีระบบระเบียบและประสิทธิภาพมากที่สุดแผ่นดินไหวเตือนภัยล่วงหน้าไม่ได้นะฮะพยากรณ์ก็ไม่ได้เน้นที่การป้องกันมาตรการการป้องกันก็มีหลายวิธีแต่วิธีที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมอาคารบ้านเรือนให้มันทนแผ่นดินไหวได้มีมาตรการเพื่อให้การออกแบบก่อสร้างอาคารขนาดเล็กๆเนี่ยมันทนแผ่นดินไหวได้อาคารเล็กๆที่เราเห็นกันเนี่ยมันก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นผู้ที่อยู่อาศัยอาคารก็ปลอดภัยมากขึ้นความสูญเสียในแง่เชิงทรัพย์สินก็น้อยลงถ้าเราเริ่มทำอันนี้ครั้งหน้าที่มันมาเนี่ยเราก็อาจจะพร้อมแล้วสองเรื่องที่อยากจะขอใช้เวลาช่วงนี้ในการสนทนานะคะเรื่องสำคัญที่สุดคือเรื่องบ้านที่จะสร้างขึ้นใหม่ซึ่งมีคุณวิภาวีเนี่ยนะคะโครงการบ้านพอดีอยู่ตรงนี้แต่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของบทบาททางด้านภาควิชาการที่จะต้องใช้ความรู้มากแหละกับการที่จะสร้างบ้านต่อไปหลังจากนี้กฎหมายควรจะเป็นยังไงบทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่อุตส่าห์มีสถาบันที่ศึกษาเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยอยู่ในพื้นที่แล้วน่าจะมีต้นทุนที่ดีมากเลยจะดึงศักยภาพนี้มาใช้ยังไงเดี๋ยวเชิญอาจารย์สองท่านทางด้านวิศวกรที่จะช่วยเสนอมุมมองค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยบ้านที่จะสร้างขึ้นใหม่ควรจะทำยังไงแล้วก็บทบาทของสถาบันการศึกษาในพื้นที่ด้วยนะคะเชิญค่ะอาจารย์คะครับ
ก็เป็นประเด็นที่ดีนะครับเพราะว่าโดยปกติเวลาเราตอบสนองภัยเนี่ยนะครับเราแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักนะครับก็คือก่อนแล้วก็ระหว่างและหลังนะครับก่อนคือ1ระหว่างและหลัง1คืออันที่2ถ้าเราเตรียมการก่อนดีระหว่างและหลังนี่เราแทบไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ในส่วนของวิศกรเนี่ยเรามองว่าสาเหตุของความเสียหายส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอาคารนะครับถ้าเกิดอาคารมีการเตรียมพร้อมที่ดีนะครับความเสียหายก็จะลดลงนะครับไอ้เรื่องของการเยียวยาพวกนี้มันเป็นเรื่องตามหลังซึ่งจะน้อยลงมากค่ะเนาะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากค่ะกฎหมายที่มีอยู่เพียงพอไหมคะหรือว่าควรจะต้องมีอะไรเพิ่มเติมคะอาจารย์คือจริงๆแล้วกฎหมายแผ่นดินไหวเราต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับที่ทางมูลนิธิบอกเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับเป็นข้อมูลที่เราบันทึกแล้วก็เก็บข้อมูลทำให้เราเรียนรู้ได้เพิ่มมากขึ้นรวมถึงรอยเลื่อนอะไรต่างๆนะครับกฎหมายก็ปรับขึ้นเรื่อยๆนะครับจากที่เราเคยบังคับเฉพาะในโซนนี้นะครับณวันนี้เราก็ปรับเปลี่ยนขึ้นใหม่นะครับความรุนแรงก็ปรับเปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อเรามีองค์ความรู้มากขึ้นนะครับอย่างเมื่อก่อนเราเคยควบคุมการก่อสร้างนะครับชาวบ้านที่เป็นชุมชนณต่อไปในอนาคตเราอาจจะมองว่าบ้านคนเนี่ยนะครับก็ควรจะบังคับไปด้วยนะครับค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์คะมุมมองตรงนี้ค่ะคือที่เกี่ยวข้องที่อยากจะถามในเชิงโครงสร้างที่เกี่ยวกับการรับแผ่นดินไหวนะฮะเพราะว่าอย่างนี้อย่างอาคารนี่รู้สึกว่าประมาณ7ใช่ไหมครับตามมาตราลิกเตอร์ใช่ไหมที่สามารถทนได้ทีนี้ในความคิดผมส่วนตัวนะแล้วผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นโรงเรียนหรือโครงสร้างอะไรที่มีประชาชนอยู่เยอะเนี่ยวันข้างหน้าเราจะรู้ได้ไงว่าใครบอกได้ว่าพื้นที่นี้ไม่เกิด8ค่ะแล้วอาคารจะสามารถทนได้เมื่อสร้าง7เพราะนั้นผมเสนอว่าในพื้นที่ที่มีความซุ่มเสี่ยงอยู่บนรอยเลื่อนอยู่แล้วเนี่ยน่าจะมีกฎหมายอะไรเฉพาะพิเศษว่าให้สามารถสร้างได้เลย7หรือ8 7.5 หรือ8เลยทุกคนผมไม่รู้นะผมไม่มีความเข้าใจในเชิงโครงสร้างถ้า8นี่พังไหมครับผมต้องถามอาจารย์แล้วค่ะเชิญค่ะอาจารย์คืออย่างนี้ในหลักการของการออกแบบเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของความปลอดภัยของชีวิตเรามองเป็นอันดับหนึ่งนะครับกับเรื่องของการใช้อาคารด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปออกแบบ9หรือ10 8อะไรพวกนี้แล้วไม่เกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเนี่ยมันจะแพงมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรามองไว้คือว่าโอกาสเกิด9หรือเกิด8เนี่ยมันน้อยจริงๆแต่ประเด็นที่สำคัญคือเมื่อเกิด8หรือ9เนี่ยต้องไม่มีใครเสียชีวิตนะครับก็ในการออกกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเราก็ควบคุมสิ่งนี้เป็นหลักนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตนะครับแต่ว่าไม่ได้ป้องกันให้อาคารเราจะต้องไม่เสียหายเลยนะครับแต่เสียหายแล้วนะครับต้องไม่ล้มทับต้องไม่อะไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแนวหลักการของการออกแบบนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะพูดถึงเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วก็การป้องกันตั้งแต่ต้นทางเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์ประดิษฐ์จะมีมุมมองเรื่องนี้ด้วยไหมคะโดยเฉพาะเรื่องบทบาทของสถาบันการศึกษาเราสามารถให้ความรู้แก่ชุมชนบริเวณนี้ได้นะครับแม้จะเป็นวันหยุดยาว3วันแต่วิสาขะปัญญาช่วยวิศวกรอาสาจากชมรมช่างท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ยังคงนำอาสาสมัครเร่งสำรวจความเสียหายในหมู่บ้านห้วยสั้นยาวตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายเราจะเป็นเหมือนเดิมอันนี้ก็ใช้ดินนะไฟฟ้าในอันตรายด้วยบ้านของคำกาละวันเป็นบ้านหลังแรกที่ทีมงานของเขาจะประเมินและจำแนกความเสียหายตามแบบประเมินความปลอดภัยตามที่ได้ตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐวิชาการและชมรมช่างท้องถิ่นหลังจากตรวจสอบอาคารอย่างละเอียดทีมงานลงความเห็นว่าไม่ปลอดภัยที่จะใช้บ้านหลังนี้ต่อไปสีแดงจึงถูกพ่นไว้เป็นสัญลักษณ์ที่เสาบ้านพ่นเสาเนี่ยโอเคบนพื้นที่สูงมีหมู่บ้านชาวเขาหลายแห่งที่ยังไม่ได้รับการสำรวจบ้านของอาสางอาจอชาวอาคาในหมู่บ้านห้วยสั้นยาวจากการสำรวจพบว่าผนังได้รับความเสียหายแต่โครงสร้างอาคารยังสามารถใช้การได้บ้านนี้จึงใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์หมายถึงอาคารที่ใช้งานได้ในบริเวณที่กำหนดซึ่งในระยะต่อไปจะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อการซ่อมแซมอีกครั้งที่บ้านห้วยสั้นยาวทีมวิศวกรอาสาจะต้องประเมินความเสียหายของบ้านประชาชนมากกว่า200หลังคาเรือน
ซึ่งวิศวกรอาสาทีมนี้สำรวจอีกอย่างน้อย3วันได้ใช้ความรู้อะไรที่เรียนมาไปคือแนะนำชาวบ้านเลยจริงๆให้ถึงชาวบ้านเลยครับจะมีจิตอาสาจะมาจากที่จบก่อสร้างจบโยธาเนาะจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายครับก็เข้ามาช่วยตอนแรกๆก็ฝึกงานกันเดี๋ยวนี้เริ่มคล่องแล้วครับก็น้องๆก็ได้ความรู้เลยครับส่วนอื่นๆมาช่วยเติมแบบนี้ได้เนี่ยแล้วก็จัดระบบระหว่างการเข้าร่วมเวทีสาธารณะสถาปนิกอาสาในกลุ่ม Design for Disaster ได้พบกับสุภาพรสวัสดิชัยผู้ประสบภัยที่บ้านเสียหายทั้งหลังเมื่อพูดคุยความต้องการเบื้องต้นกลุ่มอาสาสมัครเดินทางไปที่อำเภอแม่สวยเพื่อสำรวจความเสียหายทันทีแม้ภาพภายนอกดูจะไม่เสียหายมากนักแต่รอยแยกที่ใต้ถุนบ้านที่ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาให้ข้อมูลทำให้สุภาพรและสามีไม่กล้ากลับเข้าอาศัยในบ้านอีกเธอต้องการรื้อบ้านหลังนี้และนำวัสดุที่ยังใช้ได้ไปสร้างบ้านหลังใหม่ในพื้นที่ด้านข้างสุภาพรบอกว่างบประมาณที่หน่วยงานท้องถิ่นจะช่วยเหลือได้ไม่เพียงพอต่อการซ่อมบ้านแล้วก็ขอบคุณลูกหลานทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือฮะทุกคนถ้าไม่งั้นเราก็ไม่มีปัญญาที่จะนั่นนะบ้านเราก็ปล่อยให้สุดนี้บ้านของสุภาพรเป็นบ้านหลังแรกที่จะใช้แบบบ้านของโครงการบ้านพอดีหลังจากนี้กลุ่มอาสาสมัครหลายกลุ่มทั้งสถาปนิกช่างท้องถิ่นและวิศวกรอาสาจะประสานความร่วมมือกันเพื่อระดมความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆให้การสร้างบ้านให้กับผู้ประสบภัยเกิดเป็นรูปธรรมเบื้องต้นเลยทางพ่อกับแม่เนี่ยก็จะต้องเตรียมที่ดินก่อนซึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วว่าลองไปวัดพื้นที่อยากจะปลูกตรงไหนแล้วก็ปักเสาเอาไว้นะคะแล้วก็ช่วยเตรียมช่างในท้องถิ่นไว้ด้วยสัก2-3คนนะคะยิ่งมากบ้านก็ยิ่งสร้างเสร็จไวอะค่ะค่ะอันนั้นก็คือในส่วนที่ทางพ่อกับแม่เตรียมนะคะแต่ในส่วนของทีมของพวกเราที่เป็นสถาปนิกนะคะเราก็จะติดต่อผู้สนับสนุนทางด้านวัสดุเพราะว่าอันนี้พิกัดต่างๆจำนวนวัสดุมันชัดเจนอยู่แล้วนอกจากการช่วยสำรวจซ่อมและสร้างบ้านของผู้ประสบภัยแล้วอาสาสมัครกลุ่มนี้ยังได้สำรวจโรงเรียนอีก9แห่งโดยจะส่งข้อมูลให้กับสถาปนิกอาสา9คนและร่วมก่อสร้างโดยช่างท้องถิ่น9กลุ่มค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่ที่ต้องนำเงินส่วนตัวมาใช้ทำงานอาสาครั้งนี้ทำให้พวกเขาต้องประหยัดเงินค่าที่พักอบต.ทีนี้ทีมอาสาสมัครก็ไม่ได้มีค่าใช้งบประมาณเกี่ยวกับเรื่องที่พักอ๋อไม่มีค่ะนี่มาด้วยงบประมาณของคนนั้นค่ะอ๋ออย่างเมื่อคืนนี้นอนที่ไหนกันคะนอนที่อบต.ค่ะเป็นห้องประชุมชั้น2แล้วก็มันจะมีโต๊ะเก้าอี้เราก็แค่เอาเก้าอี้บางคนถ้าเกิดไม่อยากนอนถึงก็เอาเก้าอี้มาเรียงกันแล้วก็นอนแต่ว่าเรามีถึงนอนให้ทุกคนแล้วก็นอนพื้นค่ะนอนกับพื้นคำนี้พวกเขาจะพักค้างคืนที่บ้านของชาวบ้านในหมู่บ้านหลังภารกิจในวันนี้สิ้นสุดลงมีบ้านที่ประสบภัยแผ่นดินไหวที่จะต้องสร้างอยู่ในข่ายที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยกี่หลังคะ46ใช่ไหมฮะ46หลังแล้วทีนี้เนี่ยรูปแบบที่จะสร้างเนี่ยจะสร้างแบบไหนอะคะอันนี้ยังฮะต้องมีการจะสร้างใหม่เนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าโครงสร้างอะไรต่างๆต้องวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะครับอันนี้ลักษณะการที่ผู้ที่จะมาช่วยเหลือเนี่ยต้องคำนึงถึงในเรื่องของโครงสร้างเป็นหลักนะครับแต่นี้ผู้ที่จะมาช่วยไม่ใช่ว่าจะอิฐปูนแล้วมาทำเหมือนเดิมเขาคงจะเหมือนเดิมอีกเช่นเดียวกันนะครับต้องดูเข้าใจว่าลักษณะการที่จะสร้างแผ่นดินไหวแล้วก็ต้องมีงบประมาณที่เพียงพอพอสมควรค่ะครับการคำนวณขึ้นมาท่านอาจารย์ก็จะรู้อยู่ว่างบประมาณจะเพิ่มขึ้นค่ะนะครับแต่นี่อัตรากำลังของชาวบ้านจะเพียงพอหรือไม่ก็ว่ากันไปทีเอ๊ะอย่างกรณีของอย่างเช่นกรณีหมู่บ้านนี้เนี่ยมีบ้านที่เสียหายมากเลยทีเดียวเนี่ย2หลังใช่มั้ยคะ2หลังนี้ทางอบต.จะดำเนินการช่วยเหลือยังไงคะตอนนี้หลังที่1เราได้รับความอนุเคราะห์จากเอกชนมาสร้างให้ภายใน30วันจะให้ได้เข้าอยู่เลยกี่วันนะคะ30วันวันแล้วรูปแบบโครงสร้างอะไรใครออกแบบคะทางบริษัทออกแบบมาหมดเลยครับบริษัท
แต่ชาวบ้านเลือกได้คือกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำแค่นั้นเองครับแล้วออกบริษัทออกแบบนี่จะทราบเรื่องของการรับมือกับแผ่นดินไหวไหมคะเรื่องโครงสร้างเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับบ้านชั้นเดียวต้องออกแบบพิเศษรับมือแผ่นดินไหวไหมคะผู้เชี่ยวชาญอาจารย์ว่ายังไงคะคือถ้าเรามองในวันนี้เนี่ยนะครับเราก็เห็นบ้านชั้นเดียวเสียหายด้วยแผ่นดินไหวนะครับคือมันไม่ได้จำกัดว่า1ชั้น2ชั้นหรือว่ากี่ชั้นนะครับแต่ว่าเรามองว่าตอนนี้ทุกชั้นก็มีความเสี่ยงนะครับซึ่งผมคิดว่าบริษัทเท่าที่ได้ยินเนี่ยนะครับบริษัทที่เข้ามาทํางานก่อสร้างเค้าก็มีความรู้เรื่องนี้พอสมควรนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลงในรายละเอียดนะครับแต่ก็คาดว่าก็คงจะได้ออกแบบไปแล้วนะครับกรณีของที่ตำบลนี้มี2หลังที่จะต้องสร้างใหม่บ้านหลังนึงโชคดีแหละมีบริษัทเอกชนนะคะมาสนับสนุนงบประมาณให้แต่ว่าบ้านหลังอื่นๆไม่ใช่เฉพาะที่ตำบลนี้ที่ตำบลอื่นๆอีก46หลังใช่ไหมคะงบประมาณของทางราชการอย่างเดียวรับมือไหวไหมคะครับก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่างบประมาณของรัฐบาลหรือที่จังหวัดมีเนี่ยมันเป็นการเยียวยาครับเป็นฟื้นฟูเบื้องต้นเท่านั้นนะครับหลัง 33,000 นะครับประมาณการก็แค่นี้ค่อนข้างจะระเบียบได้เท่านั้นเลยเหรอคะถ้าสร้างใหม่เขาต้องทำยังไงคะสร้างใหม่ก็ต้องเพียงว่าต้องอาศัยเงินบริจาคหรือเงินช่วยเหลือด้านอื่นนะครับเดี๋ยวต้องเข้าใจว่าเงินของกระทรวงการคลังที่มีอยู่ในจังหวัดเนี่ยเป็นการบรรเทาเบื้องต้นนะครับเท่านั้นเองก็ต้องอาศัยเงินบริจาคซึ่งเราได้คุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ว่ามีการเปิดบัญชีเพื่อที่จะรับเงินบริจาคมาช่วยเหลือกันส่วนเรื่องของความสามารถในการสร้างบ้านคุณวิภาวีมีประสบการณ์ในการไปช่วยในพื้นที่ภัยพิบัติคงจะยากลำบากมากสำหรับผู้ประสบภัยที่จะทำเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นโครงการของทางคุณทางสถาปนิกกลุ่มสถาปนิกอาสาเหล่านี้จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยเผื่อจะได้เป็นอีกแรงหนึ่งที่ช่วยทางราชการนะคะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี้ค่ะค่ะคือถ้าเกิดทางเราได้รับแจ้งว่ามีผู้ต้องการสร้างบ้านหลังใหม่เราก็จะต้องมาเริ่มดูในรายละเอียดนะคะว่าต้องการกี่ห้องนอนสำหรับคนประเภทไหนอยู่กันกี่คนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะส่งข้อมูลเนี้ยส่งกลับไปทางเครือข่ายสถาปนิกที่เรามีแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลแล้วส่งไปแล้วก็ส่งกลับไปกลับมาเพื่อช่วยกันสร้างจนสำเร็จแต่ว่าเราก็ต้องการแรงงานท้องที่ด้วยเพื่อที่จะมาช่วยกันก่อสร้างตรงนี้แต่เรื่องไอเดียเราจะย้อนกลับไปกลับมาทางอีเมลหรือว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์คค่ะค่ะหรือว่าถ้าชาวบ้านไม่ใช้อีเมลไม่ใช้ Facebook ใช่ค่ะเราก็ต้องมีศูนย์รับแจ้งนะคะซึ่งศูนย์เนี้ยก็ต้องกระจายต่อไปซึ่งอาจจะเป็นทางเว็บไซต์หรือทางอบจ อบต.เจ้าหน้าที่อบต.ก็ได้นะคะต้องประสานทุกฝ่ายค่ะที่เป็นวัยรุ่นนะคะคงจะใช้โซเชียลมีเดียได้นะคะท่านนายกคงจะได้ประสานให้ทางคนรุ่นใหม่เหล่านั้นเนี่ยได้ประสานกับทางสถาปนิกที่จะเป็นอาสาสมัครมาช่วยพูดอย่างนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยบ้านพังเสียหายทั้งหลังที่ไม่สามารถอยู่ได้เลย46หลังเป็นอย่างน้อยแล้วก็คนที่ไม่แน่ใจที่จะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมที่ท่านบอกว่าจะได้ปูพรมสำรวจแล้วก็ให้คำแนะนำว่าหลังไหนอยู่ไม่ได้หรือต้องซ่อมแซมยังไงเนี่ยเรามีกำลังที่จะช่วยยังไงต้องระดมอะไรบ้างที่จะช่วยกันในเรื่องนี้นะคะเชิญค่ะแน่นอนก็คือเรื่องข้อมูลพอเราได้ข้อมูลแล้วเราก็ต้องมารู้ว่าวัสดุที่ต้องใช้คืออะไรและแรงงานท้องถิ่นที่จะมาช่วยและผู้ประสานงานค่ะซึ่งถ้าเราได้องค์ประกอบเหล่านี้แล้วเราเชื่อมให้มันสัมพันธ์กันมันก็น่าจะประสบความสำเร็จในระดับนึงค่ะอาสาสมัครที่จะมาช่วยกันสร้างบ้านเราเห็นนักเรียนนักศึกษาออกค่ายอาสาสมัครสร้างโรงเรียนสร้างอะไรเยอะแยะมาสร้างบ้านอย่างนี้ก็ได้จริงๆชาวบ้านควรจะสร้างบ้านด้วยตัวเองค่ะอ๋อเหรอคะเราควรจะสร้างอะไรที่มันพอเพียงพอดีเราไม่ได้ต้องไปมองอะไรที่มันเป็นแบบตะวันตกขนาดนั้นเราบางทีเราอาจจะดูวัสดุท้องถิ่นก็ได้มันอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับบ้านเราก็ได้ภาคเหนือก็อาจจะแตกต่างจากภาคใต้ค่ะทีนี้เราคุยกันในช่วงที่แล้วเนี่ยพูดกันถึงเรื่องอาสาสมัครที่ตอนนี้มีเจตจำนงมากเลยทีเดียวที่อยากจะมาช่วยชาวบ้านช่วยพี่น้องประชาชนที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยนะคะที่ได้รับความเสียหายในเรื่องบ้านเรือนเนี่ยพอจะนำพละกำลังเหล่านั้นจะประสานกันยังไงคุณศรีศักดิ์อาจจะช่วยให้มุมมองเรื่องนี้ด้วยนะคะทางคนที่จะรวบรวมอาสาสมัครมีมุมมองความคิดเห็นยังไงเชิญค่ะในเรื่องการเชื่อมระหว่างอาสาสมัครกับพื้นที่นะครับก็อาจจะเราอาจจะเซตหน้าที่อยู่ในไทเควสครับให้มีการลงทะเบียนเลยครับแล้วเราก็นำส่งต่อข้อมูลเลยครับสมมุติว่าผมได้วางคิดว่าจะอาจจะทำโมเดลร่วมกับที่อบต.ที่นี่ครับเรื่องที่ว่าให้เจ้าหน้าที่อบต.ครับสำรวจพอสำรวจเสร็จนี้เนี่ยคือก่อเข้าในหน้าของเว็บไซต์ผมเลยครับเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะนำส่งต่อให้วิศวกรอาสาแล้วก็กลุ่มอาสาที่จะลงมาช่วยในการ
สร้างบ้านนะครับค่ะค่ะในส่วนของภาคประชาชนเชียงรายนะฮะจริงๆเราคุยแล้วว่าจะตั้งศูนย์ในเมืองนะฮะในการรับอาสาสมัครตรงนี้เพราะว่าการรับอาสาสมัครเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดก็คือว่าจากที่มีประสบการณ์มาคือเมื่อเขามาแล้วเนี่ยเราจะบริหารจัดการเขายังไงอันนี้ยากที่สุดการรับสมัครเนี่ยอาจจะไม่ยากถ้าเขามาแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการพาลงพื้นที่นะฮะบางคนเนี่ยจับโทรศัพท์แต่อยากแบกทรายนี่ก็ลำบากนะเราต้องบริหารหางานให้เขาให้เหมาะที่สุดฉะนั้นผมว่าตรงนี้แหละเป็นช่วงที่ต้องทดสอบนะฮะแต่กระจกเงาก็มีประสบการณ์ในการรับกลุ่มครูอาสาอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นก็คงโอกาสนี้ก็คงจะเป็นโอกาสที่ดีในการจะเอาอาสาสมัครมาทำงานในพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยนะฮะก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะคะที่จะได้มาร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัตินะคะคงจะได้ลองกันดูนะคะได้ลองกันดูเดี๋ยวคงเราคงมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะในเรื่องนี้แล้วก็อยากจะขอเชิญทุกท่านเนี่ยร่วมเป็นที่ปรึกษากับโครงการนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อโครงการเพิ่งมาคุยกันตรงนี้คุณวิบูลย์มีอะไรที่จะเสนอมุมมองท่านรองผู้ว่าจะมีอะไรเสนอมุมมองเชิญค่ะขอนิดนึงนะครับตอนนี้ฝากทางมูลที่กระจกเงาใช่ไหมนะครับเราอยากได้มากเลยวิศวกรอาสาตัวนี้เราจะได้ระดมช่วยให้ทันเหตุการณ์นะครับช่วยประชาสัมพันธ์หน่อยเราจะเห็นว่าบริษัทห้างร้านหลายแห่งมีวิศวกรอยู่นะท่านกรุณาเสียเวลาเข้ามาสักสัปดาห์สองสัปดาห์นี้เราจะได้กำหนดพื้นที่ให้เขาเรามาช่วยกันเมื่อวิศวกรอาสามาได้จัดการอะไรหมดเดี๋ยวคงได้ใช้กำลังคนที่จะไปช่วยสร้างตรงนั้นมาค่ะนะครับแล้วก็ฝากได้46หลังที่เสียหายต้องการเจ้าภาพได้ช่วยเขาเพราะว่าอย่างเงินของทางรายการผมมองแล้วยังไงก็อายที่จะไปช่วยเขา 30,000 นะมันได้แค่นั้นจริงๆแต่ว่ายังไงเราอยากได้ตรงนี้เข้ามาช่วยเสริมค่ะนะครับช่วยเสริมเติมแต่งนะครับค่ะเป็นโอกาสที่จะได้พบกับน้ำใจของคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นห่วงหลวงพ่อครับเพราะว่าที่วัดนี่เรื่องโครงสร้างผมว่าไม่ธรรมดานะเพราะว่าเงินนี้ตามแรงศรัทธาในเชิงโครงสร้างนี่คือมีไปก็อาจจะใช่ไหมหลวงพ่อผมไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะจ้างช่างท้องถิ่นทำไปแต่ในขณะที่เราไม่สามารถรู้ว่ามันรับแรงได้เท่าไหร่คือวันนั้นผมเข้าไปในโบสถ์เนาะแล้วกรรมการวัดพาผมไปเดินดูแล้วมันสั่นเขาบอกออกมาเลยเขาก็ไม่มั่นใจโบสถ์หลวงพ่อนะครับว่าจะใจนั่นหรือเปล่าคือ ที่วัดนี่มันสร้างมา120ปีแต่ทีนี้ว่า2ปีก่อนนี้เกิดไฟไหม้อาคีภัยและทีนี้เราลื้อสร้างใหม่และเดี๋ยวนี้อย่างคุณโจ้ที่ว่ารอยเลื่อนรอยต่อเนี่ยเราไม่มีความรู้ตรงนี้เลยและทีนี้ว่าไปสร้างตรงนี้และอีกต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นพังขึ้นมาแล้วจะทำยังไงจะไปหาเงินที่ไหนมาเราจะเอาความรู้ที่ไหนที่ว่าต่อไปถ้ามันพังลงมาแล้วจะทำยังไงค่ะเพราะว่ามันอยู่ในเขตความเสี่ยงตอนนี้กำลังสร้างอยู่ใช่ไหมคะกำลังสร้างอยู่ค่ะแล้วได้รับผลกระทบไหมคะโครงสร้างที่สร้างอยู่ตอนนี้ผลกระทบกระทบบนไอ้บนนั้นมันกระทบบนเดาะลงมาแล้วนี่ค่ะไอ้ปูนไอ้เสาพวกนั้นมันค่ะโอ้ค่ะท่านอยู่ที่วัดไหนเนี่ยวัดท่าห้อเนี่ยหน้าโรงเรียนเนี่ยเราแบ่งพื้นที่กันนะของโยธากรมโยธาจะจัดคนลงมาดูทั้งวัดด้วยนะวัดด้วยโรงเรียนด้วยคือเป็นอาคารสาธารณะทั้งหมดเลยค่ะช่วงนี้คืออยากทราบตรงจริงๆเลยว่ามันจะสร้างได้ไหมสร้างต่อไปได้ไหมคืออย่างครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงคือการตรวจเรื่องความเสียหายเนี่ยนะครับต้องมองผมจะบอกชี้แจงว่าคือเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับวิเคราะห์แล้วก็ดูว่าเสียหายแค่ไหนซึ่งถือว่าเป็นงานระดับสูงนะครับอย่างเราแบ่งวิศวกรที่จบใหม่เนี่ยเราถือว่าเป็นวิศวกรเริ่มต้นนะครับเราเรียกว่าเป็นภาคีวิศวกรแต่ว่างานระดับนี้นะครับถือว่าเป็นวิศวกรอาวุโสที่ต้องทำเพราะฉะนั้นงานแบบนี้นะครับเป็นงานที่ยากนะครับยังความเสียหายจากแผ่นดินไหวที่เฮติเนี่ยนะครับเขาใช้เวลาในการประเมินอาคารเขา9เดือนนะครับกว่าจะเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ขนาดที่ความเสียหายในบริเวณนั้นเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมากมายนะครับในวันที่เราจะเดินพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราต้องการคำตอบแค่ว่าบ้านพอที่จะอยู่อาศัยได้หรือเปล่านะครับกับบ้านไหนที่ไม่ควรที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้เป็นขั้นแรกที่เราคุยกับท่านรองเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เราจะพยายามรีบเข้าไปเพราะว่าตอนนี้ที่เราห่วงเนี่ยก็คือชาวบ้านไม่มั่นใจว่าจะเข้าอยู่ได้หรือเปล่าแต่เรื่องของการซ่อมนี่คงต้องใช้เวลามากคุยกันมาตรงนี้เหมือนเจอประเด็นใหม่นิดนึงค่ะขออนุญาตเรียนถามถ้าหากว่ายังมีบ้านที่ไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือว่ายังเข้าไปยังไม่ถึงคิวที่จะเข้าไปตรวจเนี่ยอาจจะจำเป็นต้องมีศูนย์อพยพอะไรให้ชั่วคราวหรือเปล่าคะเพื่อความมั่นใจและปลอดภัยอะค่ะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับมี
หลายๆแห่งถามนายอำเภอมาตลอดว่าศูนย์อพยพอยู่ที่ไหนนะครับต้องเรียนว่าปัญหาที่ยุ่งยากที่สุดในการดูแลผู้ที่ประสบภัยต่างๆคือการจัดระบบนะครับถ้าหากไม่เป็นระบบนะครับมันก็จะทำให้เกิดความวุ่นวายโกลาหลนะครับแล้วการที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะกลายว่าผู้ที่ได้รับความผลกระทบกับไม่ได้รับการช่วยเหลือผู้ที่กระทบน้อยกับได้รับการช่วยเหลือก็คือการที่มาช่วยเหลือแบบไม่เป็นระบบบ้านที่คนที่พังจะไม่ค่อยรับการช่วยเหลือเพราะกำลังวุ่นวายแต่คนที่ไม่ค่อยมีอะไรปัญหาจะไปรับกันก่อนนี่ครับนะครับเราก็ต้องจัดระบบนี้ทีนี้การที่จะให้คนไปอพยพหรือไม่นะครับก่อนตอนแรกทางผมเนี่ยพอเกิดเหตุปั๊บเนี่ยเราก็คิดไปเหมือนกันว่าเราจำเป็นต้องถึงกับอพยพหรือไม่ถ้าจะอพยพเนี่ยเราจะกำหนดอพยพไปที่ไหนนะครับที่มีความปลอดภัยเพราะช่วงที่เกิดเนี่ยมันก็ทั่วทุกพื้นที่นะครับถ้าไปกลางแจ้งก็คือก็ต้องมีกลางต้องกลางเต็นท์เนี่ยนะครับแต่ทีนี้ชาวบ้านด้วยต้องพะวงว่าโดยหลักของชาวบ้านคือเขาไม่ค่อยอยากจะทิ้งบ้านเขาห่วงทรัพย์สินบางคนบอกว่าถ้าจะตายเขาจะขอจะตายในคนแก่เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราเลยใช้วิธีการไม่อพยพไปรวมกันใหญ่ๆแต่เราบอกว่าให้แต่ละหมู่บ้านและชุมชนเนี่ยเราจัดเต็นท์เราจะจัดเต็นท์เช่น3หลัง4หลังนะครับมาอยู่หน้าบ้านให้อยู่ใกล้บ้านไว้นะครับอยู่ใกล้บ้านไว้นะครับก็ในช่วงนี้เขาก็จะได้มีความอุ่นใจนะครับไม่เข้าไปตอนนี้ถามว่าวันนี้เราก็จะใช้วิธีการเป็นจุดๆอย่างนี้แล้วหลังจากต่อไปว่าถ้าการที่เราจะช่วยถ้าเป็นการที่จำเป็นอพยพจริงเดี๋ยวเราจะต้องการนี้ครับว่าถ้าเราได้สีเขียวเท่าไหร่นะครับสีเหลืองสีแดงเท่าไหร่เดี๋ยวสีแดงเนี่ยอาจจะถ้าเกิดจำนวนเยอะเนี่ยเราจำเป็นและต้องจัดนะครับให้การดูแลเป็นพิเศษก็อาจจะเป็นศูนย์ย่อยๆถ้ากรณีเนี้ยเราจะได้คัดกรองคนได้ว่าเราจะต้องเข้าไปช่วยได้ตรงจุดเนี้ยได้เต็มที่มากน้อยขนาดไหนซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นก็คงต้องจัดให้เป็นระบบด้วยใช่ครับก็ตอนนี้เราต้องคัดกรองนี่ก่อนนะครับสปีดตัวนี้ก่อนนะครับแต่เราพร้อมนะครับผมดูแล้วตอนนี้ความพร้อมของภาคเอกชนต่างๆเนี่ยเสนอมาเยอะเลยครับก็เสนอว่านายอำเภอจากจะช่วยตัวนั้นตัวนี้ผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าตอนนี้ท่านเข้ามาเองเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายนะครับก็จะเกิดมีปัญหาหลายๆเรื่องผมเลยบอกว่าเดี๋ยวขอระบบการจัดระบบให้ดีนะครับแต่คิดว่าก็คงจะไม่ช้าเกินไปวันนี้จุดไหนที่บอกว่าไม่มีค่าจะทานหรือไม่มีน้ำเนี่ยเราพร้อมที่จะช่วยได้ตลอดเสมอนะครับอันนี้ผมคิดว่าชาวบ้านได้เข้าใจตรงนี้ขอบคุณค่ะท่านอำเภอคะท่านนายกอบต.มีประเด็นเพิ่มเติมเชิญค่ะเมนเรามีทั้งหมดทั้งตำบลนี่มี7แห่งบางแห่งเผาไม่ได้ตอนนี้เสียหายคิดว่าเผาไม่ได้เลยนะครับหลายจุดแต่ว่าก็อยากจะฝากทางปภ.จังหวัดทางผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านเอกชนนะครับช่วยดูแลให้หน่อยเพราะว่ามันไม่รู้จะไปของบจากไหนนะครับจะขอปภ.ได้ไหมครับท่านปภ.จังหวัดเมนต่างๆนะครับครับก็ช่วงนี้อยู่ระหว่างสำรวจนะแล้วก็ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอีกทีนึงส่วนของเราก็ต้องเข้าใจนะว่ามันเป็นระเบียบนะครับก็ต้องได้บางส่วนเท่านั้นนะครับก็รับไว้เดี๋ยวลองอย่างนี้ไหมคะลองรวบรวมข้อมูลดูว่ามีกี่แห่งที่กี่แห่งกี่จุดที่ต้องการความช่วยเหลืออาจจะไม่ต้องพุ่งเป้าไปอยู่ที่ราชการอย่างเดียวเพราะว่าพละกำลังของประชาชนคนไทยเนี่ยคิดว่ามีมากเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าจัดระบบรองรับได้ความช่วยเหลือเหล่านั้นคงจะเข้ามาอย่างเป็นระบบแล้วก็มากพอใช่ไหมคะคุณทางกระจกเงาที่มีประสบการณ์แล้วก็ทางไทยฟัดด้วยค่ะค่ะอยากจะถามอาจารย์เพิ่มนิดนึงครับในเรื่องการประเมินโครงสร้างนะครับเราสามารถส่งภาพถ่ายเนี่ยไปให้วิศวกรที่ชำนาญการเนี่ยประเมินแทนการลงพื้นที่ได้ไหมครับไปถึงเราถ่ายทุกแบบละเอียดมากเนี่ยครับได้ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมกำลังจะถามต่อนะครับเพราะว่าโดยหลักของการทำเนี่ยเราควรจะมีข้อมูลในระบบข้อมูลที่ดีนะครับก็คิดว่าจะไม่ได้พูดในนี้นะครับกะว่าออกไปคงต้องได้พูดด้วยกันในรายละเอียดนะครับในเรื่องของข้อมูลที่ใช้เนี่ยนะครับอันนี้ทําได้นะครับเพราะว่าในการออกไปตรวจนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้หรือเสียหายยังไงเนี่ยนะครับเราต้องการวิศวกรแต่ขอต้องลงทะเบียนนะครับเนื่องจากว่าการบอกว่าจะใช้ได้ไม่ได้เนี่ยเราต้องอยู่ในพื้นฐานอันเดียวกันนะครับวิศวกรที่จะขอขันอาสามาช่วยนะครับให้เรามาคุยกันนะครับว่าโอเคเราดูตึกอาคารลักษณะนี้อันนี้คือใช้ไม่ได้นะเราดูแบบนี้อันนี้คือใช้ได้นะครับลักษณะแบบนี้ในส่วนของการส่งภาพไปให้คนดูเนี่ยนะครับเราก็ต้องการคนที่ลงทะเบียนด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวคุยเพิ่มเติมในรายละเอียดกันนอกรอบนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาสละเวลานะคะใช้เวลาอย่างมากเลยทีเดียวในการพูดคุยในเวทีสาธารณะวันนี้ซึ่งชาวบ้านบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่พวกเขาได้มีโอกาสมาเสนอข้อกังวลถึงทางท่านผู้หลักผู้ใหญ่
ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะในจังหวัดเชียงรายด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้มาพูดในที่สาธารณะแบบนี้มีคำตอบบางเรื่องบางคำตอบนั้นอาจจะยังไม่ชัดเจนในเวลานี้แต่ก็เห็นแนวทางในการที่จะทำให้ชัดเจนและร่วมมือร่วมใจกันหลังจากนี้ด้วยนะคะเราได้ทั้งการทบทวนบทเรียนของเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นมาแล้วได้ช่วยกันมองหาสิ่งที่จะได้พัฒนาต่อไปเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่มีโอกาสและมีความแน่นอนว่าคงจะเกิดขึ้นอีกแน่ๆแล้วก็คงจะเกิดขึ้นรุนแรงขึ้นก็เป็นไปได้นะคะทั้งหมดนี้ล้วนเป็นต้นทุนที่จะต้องแลกมาด้วยความก้าวหน้าค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเวทีสาธารณะและไทย PBS ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราล้อมวงคุยกันหลายชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะร่วมมือกันกู้วิกฤตแผ่นดินไหวค่ะจบการสนทนาตรงนี้วันนี้แต่ว่าความร่วมมือในการที่จะช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ยังไม่จบนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการทำงานกันในระยะยาวเพื่อที่จะยกระดับความรู้และมาตรการในการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหวของประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามสนทนาแล้วก็ล้อมวงคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะช่วยกันหาทาง